กับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกับครูทุกท่านเจริญธรรมหมู่มิตรพี่น้องทุกท่านค่ะสมฤดีกิจสิริสกุลวงศ์นะคะกบวันนี้มาอายุ46ปีอยู่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้มาเป็นผู้เข้าค่ายที่ภูผาฟ้าน้ำค่ะค่ายสุขภาพพึ่งตนและกสิกรรมไร้สารพิษค่ะก็พาเตี่ยมาด้วยก็มาที่นี่ก็จะส่งสภาวะธรรมค่ะมาที่นี่ก็เอาอันแรกก่อนนะคะก็อากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นมีพลังค่ะแล้วก็อาหารก็ดีมากค่ะได้ทานผักป่าไร้สารพิษแล้วเป็นผักที่ไม่เคยทานแล้วกบก็เมื่อเช้าได้ไปเก็บผักก็กบก็ดูแต่ในทางซูมกบก็ไม่รู้ว่าดาวดอยน่ะมันไม่ชัดเจนว่าดาวดอยมันเป็นยังไงกันแน่มันคล้ายๆดอกอะไรที่บ้านพอมาดูแล้วโอ้ชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้ได้เห็นผักออมแซ่บป่าเป็นยังไงก็รู้จักแล้วผักดาวดอยก็รู้จักแล้วก็ผักกาดไร่ผักกาดนาค่ะแล้วก็ไปเก็บผักก็สดชื่นมากค่ะไปกับพี่น้องได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยค่ะเป็นเพื่อนทางภาคเหนือก็แล้วก็มีสภาวะธรรมอีกอันนึงก็อาจารย์ครูรู้บอกว่าถ้าได้มารวมหมู่ก็จะทําให้เราเจอผัสสะใช่มั้ยคะเมื่อวานนี้กบก็คือมันมีความสุขมากก็เสร็จแล้วกบก็มาเจอกบเป็นแฟนคลับพี่เขียวจิตอาสานะคะกบมาเจอกบก็ดีใจอย่างใหญ่ดีใจอย่างมากทีนี้พี่เขียวก็ทำข้าวยาคูอยู่ตอนเช้าผมก็ไปสวัสดีเจริญธรรมเสร็จแล้วก็บอกพี่เขียวกบน่ะติดตามพี่เขียวประจำเลยกบชอบฟังพี่เขียวแต่เวลากบฟังพี่เขียวกบน่ะจะต้องใช้สมาธิอย่างสูงเพราะพี่เขียวพูดเร็วมากทีนี้ด้วยความที่เชื่อไปตามกิเลสขนองปากไอ้น้องปากตามที่เราเคยตัวในสมัยก่อนเนาะเคยติดตามกิเลสพี่เขียวมันพูดเร็วมากพี่เขียวหายใจทางผิวหนังเสร็จแล้วพี่เขียวก็หันมายิ้มพี่เป็นคนพูดเร็วแต่พี่พูดช้าลงแล้วนะแล้วพี่เขียวก็ยิ้มจากนั้นก็แยกย้ายไปทําภารกิจเสร็จแล้วผมก็พอนึกขึ้นมาได้เรื่องนี้ผมก็นั่งทุกทั้งวันเลยเอ้ยทําไมเราทําไมถึงลามปั๊มอย่างนี้ผมก็ว่ากบน่ะไม่มีตัวกบว่ากบน่ะผ่านได้แล้วเนาะเรื่องทำทุกข์ทับผมคนน่ะทีนี้กบก็มานั่งทุกข์ตรงนี้ทำไมเราไปหยอกพี่เขียวขนาดนี้ทำไมเราเป็นคนลามปามถึงขนาดนี้ก็ไปสนิทกับพี่เขามากมายขนาดนั้นทำไมถึงกล้าก็ทั้งวันเลยคำนี้ทีนี้กบก็นึกถึงคำที่ครูรู้นิดหน่อยบอกว่าถ้าเราทุกข์แล้วเราทำเรื่องอะไรลงไปแล้วเราทุกข์น่ะแสดงว่ามันผิดศีลแล้วผมก็เอายังไงดีพอตอนเย็นรวมกลุ่มก็พอดีรวมกลุ่มแบ่งกลุ่มนะคะผมก็อยู่กลุ่มของพี่เขียวพอดีค่ะเสร็จแล้วผมก็พอจบเสร็จสับเรียบร้อยมันไม่ได้นะมันจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นมันไม่หายแน่นอนจบก็เลยพอจบจากกลุ่มผมก็เลยไปคุยกับพี่เขียวส่วนตัวว่าก็กลับขอโทษพี่เขียวค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมเคยเมื่อเช้านี้ผมหยอกลามปามพี่เขียวบอกพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ลืมไปเลยเรื่องนี้ไม่ได้คิดอะไรแม้แต่นิดเดียวโอ้ยมาทุกข์อะไรแล้วก็น้ำตาไหลโอ้ยจบเลยนะพี่เขียวบอกไม่ต้องคิดไม่ต้องควรมาทำทุกข์ทับผมคนอีกเลยนะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยนะผ่านเลยนะพี่ไม่ได้คิดอะไรแล้วอย่าไปทำทุกข์ทับตนพี่เขียวก็ตอนก่อนนะคะหายแล้วดีขึ้นค่ะก็มีเท่านี้นะคะที่กบส่งสภาวะธรรมค่ะขอบคุณคุณลูกค่ะโอ้ขอแสดงความยินดีแก่น้องกบค่ะคือค่ะอันนั้นแหละถ้าเราไม่อันนั้นคือที่น้องกบทำอ่ะมันน้องกบรู้ตัวไหมคะว่าน้องกบอ่ะเจริญในธรรมขึ้นเยอะเลยแล้วคือเลื่อนฐานตัวเองได้เยอะใช่ไหมคะถ้าเป็นเมื่อก่อนน้องกบจะไม่จะคือจะเหมือนจะไม่รู้สึกรู้สาว่าพูดผิดเพราะว่ามันเป็นปกติ
มันเป็นคำพูดปกติที่เราใช้พูดอยู่แต่พอมาณตรงจุดนี้น้องกบก็ประเมินตัวเองประมาณตัวเองได้รู้ตัวเองได้ว่าการพูดอยู่ในควรอยู่ในระดับไหนยังไงอะไรแล้วมีนิอุตปะมีความละอายว่าอุ๊ยทำไมไปลามปามพี่เขาอะไรเงี้ยที่จริงมันเป็นคำพูดที่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงหรืออะไรเลยถ้าเป็นพูดกับพี่ก็จะเฉยๆคือจะไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเป็นเมื่อก่อนคือตอนที่เรายังไม่ได้รู้ธรรมะเรายังไม่ได้ล้างกิเลสอ่ะเรายังมีตัวถือสาอยู่เยอะหายใจทางผิวหนังหน้ากบกบหายใจทางผิวหนังเลยค่ะแต่ทีนี้แต่พอมาตรงนี้เราจะไม่ไปเสียเวลากับตรงเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรมากระทบเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือความเจริญที่น้องกบได้มาเรื่อยๆว่าถ้าเป็นน้องกบพูดกับเพื่อนๆน้องกบก็คงไม่รู้สึกว่าผิดใช่ไหมคะน้องกบก็คงจะเฉยๆเหมือนพูดในหมู่กลุ่มของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหนักกว่านี้ก็คงจะเฉยๆแต่พอมาแบบนี้คือเรามีความรู้สึกอย่างนี้อันนี้คือเป็นความเจริญของเราแล้วเราจับกิเลสเราได้เราทันกิเลสของเราเลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้มันผิดนะมันผิดศีลนะซึ่งเราอ่ะตั้งใจมาปฏิบัติศีลเราไม่อยากให้ผิดศีลพอเราทุกข์เรารู้เลยว่าเราผิดศีลเราจะทำยังไงเราจะล้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพอรู้แล้วแก้ไปในทางที่ถูกแล้วก็ล้างได้แก้ค่ะเป็นความเจริญเรานะคะก็มีความเวไวอะค่ะเป็นความเวไวของตัวเองไม่ได้ทำทุกข์ทับถมตัวเองไปทั้งตลอดทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่วันเดียวอ่ะก็รู้แล้วว่าอุ๊ยมันทุกข์นะมันไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกข์ไม่นานค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะคุณลูกค่ะ